โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะที่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับกับช่วงเวลานี้อีกแล้วนะครับ1ชั่วโมงฟาร์มที่นี่ได้เท่าไหร่นะวันนี้เรามาอยู่กันที่เมื่อก่อนมันเป็นที่เก็บเลเวลยอดนิยมเนาะนะคือป่ามิวม็อกเองนะครับโอเคนะจริงๆก่อนจะถ่ายเปิดคลิปเนี่ยผมได้มีการไปฟาร์มมาแล้วนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นฟูดไปแล้วโดยป่ามิวม็อกเนี่ยมันถูกปรับมาใหม่นะครับจริงๆมันเป็นพื้นที่สำหรับการฟาร์ม 2-3 คนขึ้นไปนะครับพื้นที่ปาร์ตี้เนาะแต่ว่าผมมาโซโล่ได้ผมว่าทุกคนก็น่าจะมาไหวแหละนะนะครับผมตัวมิวม็อกเนี่ยมันรีเควสอยู่ที่250เนาะผมว่ามาสัก269ก็น่าจะเคลียร์ได้ไวมากๆแล้วนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามิวม็อกมีอะไรดีๆดรอปกันบ้างนะครับข้อมูลพื้นที่การล่านะครับเหตุคามาซิเวียมิวม็อกที่ดรอปดีๆเลยนั่นก็คือน่าจะเป็นแรร์สุดน่าจะเป็นตัวนี้ครับพาทาร่านะครับเห็นครับก็มีอาร์ติแฟกต์แม่นใกล้แม่นไกลแม่นเวทโอเคนะครับผมแล้วที่ที่มันรวยเลยน่าจะรวยจากขยะครับขยะเป็น 18,200 แล้วก็จะมีคาพาสครับที่ดรอปเยอะตัวผงวิญญาณก็ดรอปโอเคเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าฟาร์มจริงๆ1ชั่วโมงเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับผม
อ่ะโอเคและนี่คือขยะทั้งหมดที่ผมฟาร์มมาได้นะครับนี่คือทั้งหมดเลยนะฮะตัวของผงโบราณเนี่ยผมมีตอนแรกมาสตาร์ทมีมาแค่หนึ่งนะครับก็เป็น159เนาะเดี๋ยวเราไปดูเว็บตามมอสกันว่าคำนวณออกมาแล้วมันจะได้เท่าไหร่โอเคฮะนี่คือเว็บไซต์การมอสเนาะที่เราใช้ลงแทบจะทุกอย่างของมันนะครับผมก็ใช้อักติไปค่อนข้างเยอะอยู่นะครับจากผมมาเนี่ยมีอยู่ 89,000 นะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ลบ 35,000 ใช้ไป 50,000 กว่าเลยนะครับโอ้ใช้อากิเยอะมากนะครับเวลา1ชั่วโมงนะฮะขยะ19340ตัวของหินตีบวกนะครับมีอยู่4933ดอกโกรธป่าไม้ที่3เม็ดนะครับอันนี้ไม่ดอกนะแล้วก็ปะทะล่าไม่ดอกนะครับคาร์บคาร์ททั้งหมด39หินกลางตัวดอก8หมวกรองเท้าใหม่ดอกหมวกดอกอันนึงวงกลมดอก16อันผงวิญญาณ159นะครับแล้วก็อันนี้อีก2แถวก็เป็น16อันเอาเวกแม้มา6นะครับแล้วก็หินตีบวกดวงดาวมา7แร่มาน้ำมา1อันแล้วก็อาร์ติแฟกต์1อันโอเคนะครับผมทั้งหมดคือ 586M จุด 200,000 กว่านะครับผมแต่ว่ามันใช้อากิเยอะมากนะใช้อากิเยอะมากใช้อากิไป 50,000 กว่าเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราลบอากิดีกว่าอากิมันบวก150เนาะแอดใหม่เอาแบบไม่มีอากิ1 2 8 9 4โอเคอันนี้คือแบบไม่มีอาทิตย์นะครับก็จะอยู่ที่1ไม่ใช่ดิจะอยู่ที่468Mนะครับผมเอาขยะไปลบมาไปหา150มานะครับหาร 1.5% มามันจะเหลืออยู่แค่ประมาณ 12,000 นะต่อชั่วโมงนะครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องคาพาร์ทอะไรพวกนี้มันจะยังวัดไม่ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยมันมีกิจกรรมบวกดอบ100อยู่นะครับดอบ 100% นะแล้วก็มันถ้าเกิดลบอะไรออกไปแล้วจริงๆน่าจะดรอปน้อยกว่านี้นะครับถ้าฟาร์มในช่วงเวลาปกตินะโอเคนะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาดูละกันว่ามันได้เท่าไหร่นะครับมันเหมาะสมไหมนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำว่าไม่ต้องเปิดหรอกอากิดอะเก็บอากิไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าครับไปฟาร์มที่มันคุ้มๆเนี่ยเอาไปฟาร์มเซนทอร์ก็ได้เอาไปฟาร์มไอตัวของเซเดนคานก็ได้น่าจะคุ้มกว่านะครับและนั่นคือการทดสอบนะครับ1ชั่วโมงฟาร์มที่ฟาร์มจุดนี้ได้เท่าไหร่นะครับใครที่อยากให้ไปฟาร์มตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเนาะแล้วก็หรือไม่จะมาบอกผมก็ได้นะในไลฟ์สตรีมอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ก็ย้ำเหมือนเดิมครับขอเป็นพื้นที่ที่ผู้เล่นใหม่สามารถไปได้ด้วยนะก็คงขอให้เป็นแค่ประมาณนั้นละกันประมาณออกฮารุมเซเลนเดียละกันเนาะโอเคถ้าถูกใจไงก็ฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากเข้ามาดูไลฟ์ด้วยนะฝากไลฟ์สตรีมไว้ด้วยนะครับผมสตรีมช่วงนี้อาจจะสตรีมเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็ต้องหยุดนะเพราะผมต้องมีเคลียร์งานเคลียร์ธุระปะปังอะไรอีกนะครับผมช่วงนี้คงเป็นแบบนี้ไปก่อนแล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เจอกันช่วงประมาณหลังเที่ยงนะครับอาจจะบ่ายโมงอะไรประมาณนี้นะครับลากยาวจนถึงประมาณ5 โมงเย็นก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ยังติดตามกันแล้วก็ถามทายเข้ามาเนาะใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้แจ้งเตือนเวลามีคอนเทนต์ลงไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ